ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 19:30 อยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์ภัทรภาสเลขจิตค่ะสวัสดีครับม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มากับสีดำเลยค่ะอมตะค่ะเป็นหยกหยกนี่ก็ว่าหยกดำของเรานะฮะหยกภูนะฮะค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมรายการนะฮะเข้าสู่รายการจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับได้แล้วแล้วก็ไม่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายๆคนที่ทั้งลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวแล้วนับกันอีกแค่ไม่กี่วันเองนะจะได้เจอกันแล้วนะคะสำหรับพิธีครั้งยิ่งใหญ่14 กุมภาพันธ์นะครบรอบ1 ปีพระพุทธปฏิหารจอมราชานั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสัมพันธ์เพิ่มเติมต้องถามอาจารย์ก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ดูแลเนี่ยทุกขั้นตอนจริงๆตั้งแต่ในเรื่องของสถานที่การเตรียมตัวการเตรียมการวัตถุมงคลที่จะมอบให้แต่ต้องถามก่อนว่าเป็นยังไงมันยังไงทำไมถ้าไปที่คือลำตะคองเนี่ยต้องนึกถึงลุงกำนันวิทูลสินทองะนะฮะต้องบอกว่าคุณลุงใจดีลุงใจดีด้วยแล้วก็ลุงใจพระลุงใจบุญของเราท่านเองท่านเป็นกำนันได้แหนบทองไม่แค่นั้นแต่ว่าอายุมากแต่ทำบุญเยอะอะไรฮะแนะนำว่าอาจารย์รัฐาเสียงก็ใหญ่ๆหน่อยก็ลุงขอโทษครับก็ดูรายการอยู่แล้วก็พาไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของเขื่อนลำตะคองไปบุกป่าป่าดงไอ้ที่เราไปได้ยากกันตั้งแต่แรกๆเลยนั่นแหละพอไปถึงปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าชี้นำชักพาตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะบุกเบิกลุยต่อเท่านั้นแหละครับแล้วผมก็หมายมั่นปันใจว่าลุงผมอยากจะเอาพระมาไว้ตรงนี้จริงทุกวันเนี้ยก็จะมีบ้านท่านก็จะมีพระประธานจอมประธานประดิษฐานอยู่ที่คือเรานิมนต์รัตนาท่านไปไว้ที่บ้านด้วยนั่นแหละฮะเพราะจุดเริ่มต้นเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอท่านทุกปีจะเห็นท่านแล้วใช่ไหมฮะทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสได้กลับไปกราบไหว้พระพุทธปฏิหารจอมราชันก็จะเจอคุณลุงกำนันวิทูลสินทองแล้วก็ท่านบอกว่าหน้าฝนจะมาอีกแล้วยังจะมีโครงการสร้างหลังคาคลุมเพราะว่าฝนตกทีไรนะลุงกำนันบอกว่าโอ้โหน้ำเนี่ยมันจะล้นมาเข้าซึมลงในพื้นผิวต่อไปเพราะเราจะตั้งกรรมฐานสมาธิก็ที่นั่นด้วยยกที่ให้กับมูลนิธิอีก5 ไร่ด้วยกันนี่แหละนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ชายใจดีของเรานะที่ดูแลกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆก็ไปร่วมเดินทางด้วยกันแล้วก็ครั้งหนึ่งอย่างโรงทานเองนะคะทางครอบครัวของคุณลุงกำนันเองก็ดูแลทุกคนแบบอิ่มท้องอิ่มบุญกันเต็มที่เลยกับครอบครัวมิราเคิลของเราเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเมื่อครบ1 ขวบของการปฏิฐานนะพระพุทธานจอมราชันอั่งเปาตัวไกลนะครับนี่นะไม่ได้แจกแค่คนเดียวเดี๋ยวขอเอื้อมมือไปหยิบนะครับเดี๋ยวอั่งเปาจะหล่นดูก็แอบดูนี่ๆๆท่านผู้ชมผมบอกแล้วเซอร์ไพรส์สุดท้ายอันนี้ไม่ใช่ไพ่นกกระจอกนะครับจะเป็นสำรับเนี่ยแต่นี่คือหัตถจิตนะครับอั่งเปาตัวไกลทุกคนต้องได้อ่ะแล้วไม่ใช่หลักร้อยนะหลักพันนี่มอบทุกคนนี้ไปแต่เป็นธนบัตรมงคลนะท่านผู้ชมนะแจก1,000โอ้สร้างโบสถ์ได้หลายหลังเลยมา300ให้300มา1,000ให้1,000น่ะนะนี่คือมิราเคิลไงนี่คือหัตถาธรรมแล้วผมมอบให้ทุกคนเด็กเล็กเด็กและเด็กแดงๆนะฮะที่มาบนบานศาลเก่าหรือว่าทำบุญตักบาตรเช้ามาเนี่ยรับอั่งเปาเจอหัตถาที่ไหนโบกไม้โบกมือรับอั่งเปาแต่เช้ารับทรัพย์จากครูก่อนเลยพร้อมกับตะกร้าหัวใจครูนะฮะศรัทธาครูบูชาพระอ้าวมาอยู่ซะแล้วนะทีมงานเดี๋ยวมาโชว์ที่ได้เห็นกันนะเป็นหัวใจครูนั่นแหละน้องมวยนะต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วเตรียมให้กับทุกๆคนจริงๆคือต้องบอกว่าจริงๆนับตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นครูอัฏฐาเนี่ยดูแลนะทั้งขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายชื่อวัตถุมงคลที่เตรียมให้เนี่ยคอยสอบถามตลอดว่ากี่รายชื่อแล้วนะชื่อลงทะเบียนเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยบอกเลยนะคะว่าครูอยากจะเจอคุณผู้ชมจริงๆฉะนั้นเนี่ยใครที่ตั้งใจนะเรามาเจอกันศรัทธาครูบูชาพระกัน14 กุมภาพันธ์เองผมมาตั้งใจจะปลูกมะยนางเท่าพ.ศ59คันปรากฏว่าสายเนี่ยสายร่วมล้นท้นใจนะครับอะไรก็59หมดเอาตามพ.ศ.ปลูกเยอะแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยนะฮะน่ะเอาไงก็ตามเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ท่านที่โทรไม่ติดลงทะเบียนไม่ได้ที่หน้างานเลยไปหน้างานได้เลยใช่เพิ่มเติมให้ในส่วนของคุณผู้ชมที่จะนำรถราไปผูกขวัญแม่นางรถหรือแม้กระทั่งเสริมสืบชะตาเองก็ตามเราไปเจอกันหน้างานช่วงเช้าๆด้วยนะคะ6 ถึง 7 โมงเช้าเนี่ยจะมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วก็เช็คชื่อสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วแล้วก็ตักบาตรตักบาตรต้องเป็นอาหารแห้งเน้นอาหารแห้งนะครับอาหารสดเดี๋ยวกินข้าวของครูอัฏฐานี่ข้าวพรหัตถาอร่อยมากเนี่ยพี่เดลงก็เดินทางไปอยู่ตอนนี้ไปรับข้าวมาเลยข้าวจากศรีสะเกษนี่อร่อยอย่าบอกใครท้องตลาดไม่มีทางได้กินกินที่นี่ทีเดียวเนี่ยลำตะคองเราน่าจะซื้อจะจำหน่ายก็ตรงนี้เลยเพราะรายได้ส่วนหนึ่งไปเข้าโครงการฟื้นชีวิตโครงการสร้างโบสถ์กับมูลนิธิอาสาธรรมประธานเนี่ยไม่มีตังค์ไงก็ต้องหาส่วนที่ช่วยเหลือชาวนาด้วยแล้วเราก็ยังดูแลแฟนรายการทุกคนเนี่ยฮะมาทานอาหารอร่อยจากมือของกรรมการมือที่ลุงไม่ใช่ลุงกันนี้
นี่ยดูนี่นะมีอาจารย์ต้อยนะฮะอาจารย์อาเปียเหรอนะครับเพราะรังสรรค์ของเราก็จะโชว์ฝีมือในการมีหนวดแล้วก็ทำอาหารอร่อยปากแป๊ดนี่เรามีรอยยิ้มนะรับรองปีนี้อร่อยมากรวมทั้งแต่รายการที่มีข้าวอาหารการกินก็ไปร่วมกันที่นั่นกินอย่างสบายๆ สไตล์หัตถธรรมค่ะนี่แหละค่ะโรงทานขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ตั้งใจไปเจอกันตั้งแต่เช้าไม่ต้องห่วงนะครูกับรวมไปถึงมิเลโก้ชาแนลดูแลเต็มที่เลยไม่เจอผมทำไมคะผมจะไปต้อนรับที่รถเลยนะฮะสิงโตอีกนะอ๋อใช่ค่ะนี่เดินทางมาจากราชบุรีนะปรุงกรุงแชร์เนี่ยแล้วรับรองคณะนี้แหละค่ะที่เราได้เห็นที่วัดเขาสวนจำฟ้ากันนะคะเขาก็จะได้มาร่วมอำนวยอวยชัยนะให้กับทุกคนที่อยู่ในพิธีวันที่14กุมภาพันธ์ด้วยนะคะฉะนั้นเซอร์ไพรส์เนี่ยต้องบอกว่ามาเรื่อยๆจริงๆแล้วก็ไม่เชื่อค่ะว่าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยของขวัญครูรอยิ้มครูแล้วก็ทุกๆคนที่จะมาเจอกันจะมีแต่ความปลื้มใจนะ1ปีมีครั้งหนึ่งอย่าพลาดนะคะเราได้มาเสริมสืบชะตาตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสนำดนตรีเนี่ยมาเข้าร่วมพิธีกันด้วยนะส่วนใครที่อยากสอบถามเรื่องของการเดินทางนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าสอบถามทีมงานได้หรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ Miracle Channel TV ตรงนั้นก็จะมีแผนที่นะคร่าวๆให้ได้เห็นกันหรือว่าได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้มาบ้านเรามาสถานที่ปฏิบัติฐานพระครั้งนี้ครูให้จริงๆหัวใจครูกับอั่งเปาตอนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมมาชมมาเห็นกันเนี่ยแหละฮะเห็นไหมนี่แหละครับหัตถาตามจริงๆหัวใจครูปีที่แล้วสีเขียวปีนี้หลากสีก็สวยสดเป็นเขาว่าเป็นหยกแท้ๆนะครับเป็นหัวใจครูแล้วก็ในซองนี้เป็นจากมืออาจารย์อัฏฐานะครับด้านในก็ลงอักษรด้วยครูธนบัตรปันถุงเอาไว้เสริมกันครับอันนี้ให้ฟรีครับทุกคนนะไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนมาเจอปุ๊บรับปั๊บเลยแต่เน้นว่าคนละซองคนละชิ้นห้ามเยอะกว่านั้นเดี๋ยวหมดเร็วจะได้แบบว่าให้กับทุกคนทั่วถึงการด้วยนะคะนี่ของขวัญครูนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่อาจารย์จะมอบให้ในวันนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่มาเนี่ยคุ้มค่านะมาเป็นความรักมาเป็นครอบครัวมาเป็นคันคันมาเป็นคณะให้ทั้งทุกคนคนขับรถตู้คนขับรถบัส10ล้อเข้ามาเลยครับคือมาเป็นรถตู้เขาแล้วก็ให้หมดเลยใช่ครับมาใส่บาตรร่วมกันเน้นแค่ทำบุญร่วมกันแค่เด่นคือเราคิดถึงไงก็มอบหัวใจพร้อมกับอั่งเปาตั๋วไกด์ให้กับทุกท่านรับไปก่อนเลยรับไปเลยนี่เลยเบิ้ล2แล้วที่เขาสูงจำฟ้าไป1ซองเลยใช่ไหมให้ไปเลยขอบคุณค่ะง่ายอย่างเงี้ยท่านผู้ชมไม่มีรายการไหนอีกแล้วในโลกให้กันแบบนี้เลยทั้ง3โลกรับรองไม่มีให้เกิดเจอปั๊บให้พันนึงเลยนี่แหละแต่ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่บอกว่าหายว่านี่คือความรักเปิดได้ข้างในมีอะไรความรักที่ครูมอบให้จริงๆนี่ค่ะแบบนะฮะแบบอย่าให้อันนั้นด้านหลังเอาด้านหลังเออนี่นะเนี่ยนี่ครับนี่นะครับเอาเก็บเลยนะให้เห็นแค่นี้ไม่มีแล้วจะได้เห็นว่าข้างในเนี่ยมีอักขระครูฮะที่ครูทานได้ใบต่อใบนะท่านผู้ชมผมตั้งใจมากงานนี้เพราะปีนึงบอกแล้วมาเดบอกโอ้โหเจออาจารย์ถามแม่แต่ทำบุญไม่ใช่อย่างเดียวเราให้เราจะให้มากกว่านี้เดี๋ยวครอบครูเซอร์ไพรส์ยิ่งวันนี้โอ้โหและยิ่งครอบครูปีนี้ว่าครูปีนี้เราเปิดบ้านที่เนี่ยต้อนรับกันด้วยสุดยอดผมบอกว่ายิ่งเติบโตเท่า1ปียิ่งจนเท่าไหร่ยิ่งให้มากๆคนจนมีหัวใจไงหัวใจครูบูชาพระที่บอกอ่ะมีแค่หัวใจท่านมาทำบุญได้แล้วไม่มีสตังค์บอกทีมงานไม่มีสตังค์มาเลยครับถึงแม้ไม่มีสตังค์เราก็มีเตรียมของให้ใส่บาตรร่วมกันนะครับมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ศรัทธาญาติโยมแล้วก็มาร่วมถวายอาหารพระช่วงเช้าด้วยจะสาธยายเข้าไปหมดแต่พวกนี้รายละเอียดมาแน่ว่าเดินทางยังไงไปเจอยังไงไม่มีรถไปก็ไปได้ไม่ต้องผูกไม่นางก็เสริมสืบชะตาได้นะครับแต่ที่หน้างานค่ะหน้างานลงทะเบียนได้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะเผื่อว่าท่านไหนที่จะเดินทางอาจจะจากกรุงเทพบ้างหรือว่าใกล้เคียงบ้างก็จะพยายามบอกเส้นทางนะให้ชัดเจนที่สุดก็แล้วกันนะแต่ว่าเวลาที่จะไปเจอกันเช้าหน่อยนะคะ 6-7 โมงเช้าเราไปเจอกันที่หน้างานได้เลยนะบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองคือพอขับมาปุ๊บเนี่ยมองซ้ายมือเราจะเห็นก่อนเลยพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันคือจำกัดตอนแรกก็59คันแหละจำไปจำมานับร้อยคันแล้วโอ้โหผมนั่นบอกว่าผูกแม่นางแล้วก็ดีนะฮะเสริมบารมีก็ตามเชื่อเลยครับผูกแม่นางไว้ใจผมค่ะนะที่ผ่านมาเคยผูกกี่ละคันเรานี่ผูกกัน4 500คันแต่ละวัดแต่ปีนี้ไม่ได้กลัวเหนื่อยแต่อยากให้ทำดีๆทำอะไรก็ได้ทำด้วยหัวใจครูบูชาพระเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะนะแล้วทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนกันไปแล้วนะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางเราก็จะมีโอกาสได้รับนะคะหลวงพ่อทันใจหรือพระพุทธทันใจรวมไปถึงอักขระครูที่จะมีทั้งชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถเนี่ยนะคะเอาไว้ให้กับทุกท่านที่นำรถเข้าพิธีด้วยเห็นด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำเต้าเรียกทรัพย์อันนี้สำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเสริมสืบชะตาเราไปเตรียมตัวในวันที่13นะฮะแล้วก็ไปเจอที่นั่นได้นะฮะใครอยู่โคราชมาเจอเอาน้ำมาแก้วนึงกาแฟเย็นมาถุงนึงให้ครูถาก็ได้ขอบใจมากนะครับบอกก่อนมาช่วยกันนะลงแรงกันนะเรามีแต่หัวใจ
แล้วเราไม่มีค่าตัวค่าแรงพิธีกรไม่มีไม่มีค่ะไม่มีครับไปด้วยใจค่ะไปด้วยใจครับไปด้วยใจค่ะคือเราไปเนี่ยทีมงานก็ไม่เคยที่ว่านั่นไปแล้วก็ต้องขอบคุณลุงกำนันด้วยอีกครั้งหนึ่งทั้งที่พักนะดูแลคณะมูลนิธิเราอาหารการกินต้องขอบคุณมูลนิธิด้วยปีนี้โชว์ฝีมือตั้งแต่วันที่13เลยฉะนั้นแล้วปีนี้เข้มข้นครับค่ะนี่ก็ทำกับคงกับข้าวดูแลทุกๆคนเลยมากันเช้าๆนะตั้งแต่13นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดบ้านต้อนรับเหมือนกันนะเพราะว่าทุกๆปีที่เราได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้พระพุทธปฏิหาริย์จอมราชันนี่เป็นเหมือนสถานที่หรือสถานที่ที่ควรจะมารวมตัวกันมารับพรกันดีๆนะครับผืออยู่ในช่วงที่ว่าเทพเจ้าสิงเอี้ยเนี่ยท่านลงสวรรค์แล้วก็จะส่งขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็ต้องเอาพระสิครับพระนำพระสร้างปฏิหาริย์บุญเนี่ยบุญมาจากปฏิหาริย์ปฏิหาริย์นั้นก็จะแก่งกล้าให้กับชีวิตท่านการเงินก็จะคล่องการงานก็จะดีบารมีก็จะเกิดเพราะศรัทธาครูบูชาพระนั่นแหละค่ะนะก็บอกพุทธะเหนือสิ่งอื่นใดนั่นเองนะเจอกันให้ได้ค่ะวันอาทิตย์นี้แล้วนะ14กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ฝากด้วยคุณผู้ชมที่อยากจะอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพกันนะคะวันที่20กุมภาพันธ์เนี่ยเราจะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะชั้น4นะตรงนี้เนี่ยฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะก็จะเริ่มเนี่ยประมาณ 1:00 นถึง 3:00 นโดยประมาณแต่ข้อแม้คือต้องลงชื่อแจ้งชื่อมาด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่ามาแน่ๆคือท่านบอกมา100คนเกิดมา200คนที่นั่งไม่พอจะเสียใจแต่มาขาดไม่ว่าแต่มาเกินก็จะดีใจค่ะแต่เพราะต้องบอกก่อนไงบอกก่อนนะฮะจะไม่บอกโต๊ะเก้าอี้ที่เราไม่มีเดี๋ยวท่านยืนก็ไม่ได้อรรถรสในการปฏิบัติใช่ค่ะนะก็เนี่ยค่ะต้องบอกว่าใครจะไปเจอการโทรมาลงทะเบียนแจ้งชื่อนิดเดียวค่ะชื่อนามสกุลแล้วก็นี่คือวันที่20กล่าวกันว่าจะมาวันที่20ใช่มั้ยใช่ค่ะ19ก็เชิญพระธาตุ19ก็อีก1วันสําคัญเค้าเป็นสัปดาห์วิถีพุธนะคะวันมาฆบูชาแล้วก็ครั้งนี้อาจารย์ถาเองก็เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์นะคะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งต้องบอกว่ามาจากทางวัดอรุณเลยก็จะพระครูศรีเนี่ยนะฮะพระครูศรีนี่ของเราเนี่ยค่ะได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าจะอยู่ไกลก็แล้วแต่นะจะได้มากราบไหว้มาขอพรพระบรมสารีริกธาตุพร้อมๆกันนะ19กุมภาพันธ์นี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะใครอยู่ใกล้ๆอยากจะมาร่วมพิธีร่วมกันก็มาเจอกันได้ดีใจกันใกล้ๆกันนะฮะไปจะได้พิธีกรรมดีๆแล้วก็ฟรีตลอดงานนะครับทีนี้ครับนะคะก็เนี่ยฝากไว้ค่ะเป็นตารางบุญนะซึ่งยังมีอีกเยอะค่ะใครที่จะเจอกันนี่เดี๋ยวค่อยๆทยอยบอกคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนนิดนึง5เมษายนวันเกิดครัวถาปีนี้ไม่เอาของฝันไม่เอาคำอวยพรแต่ขอร่วมพระป่ากันเพราะว่าโบสถ์เนี่ยโอ้โหโครงการ13 14 13 14ที่เดี๋ยวอุบลเดือนหน้าแล้วไม่มีสตางค์ในการปลูกแต่ว่าเขาก็เชิญไปผมก็จะไปครับนะฮะฉะนั้นเราร่วมบุญร่วมกุศลกัน5เมษายนเดือน5ของฝันครูเนี่ยนะฮะเพียงแค่พระป่ามหากุศลนะฮะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่จะมาเป็นเจ้าภาพก็ได้หรือว่าจะมารวมกันก็ได้นะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยปัจจัยตรงนี้ก็จะได้ไปต่อยอดในการสร้างโบสถ์กับครัวถาแล้วก็รวมไปถึงทางมูลนิธิด้วยใช่ครับเราก็จะเริ่มประกาศชื่ อก็คือบอกชื่อสายบุญในแฟนเพจของมิราเคิล Channel แฟนเพจของมูลนิธิสาธรรมจะประกาศไปพร้อมๆกันมาร่วมบุญกันนะมากบ้างน้อยบ้างหรือว่ามาให้กำลังใจก็ยังดีครับนี่แหละค่ะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นะคะส่วนท่านไหนที่ถามเข้ามาว่าเอ๊ะถ้าเป็นเจ้าภาพล่ะเราเป็นเจ้าภาพเป็นประธานเนี่ยได้อะไรจากเป็นของขวัญหรือเปล่านะก็นี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านั่นคือพระพิฆเนศนะคะปางประธานพรซึ่งเป็นรุ่นรวยปฏิหาริย์แล้วเป็นเนื้อหยกด้วยหยกดำด้วยหยกดำเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขทั้งผู้บูชาแล้วก็ครอบครัวด้วยนะรวมทั้งวอกนะครับนะฮะปีนี้ปีวอกใช่ไหมกับบินเรียกทรัพย์สิครับนี่โอ้โหโอ้โหใช้มือนะอันแกะบรรจงลายวิจิตรแล้วก็มีจำกัดจำนวนจริงๆท่านผู้ชมก็ไปบูชาสักการะขอพรได้นะองค์ใหญ่มากนะท่านผู้ชมสูงประมาณร่วม9นิ้ว8แปดถึงเก้านิ้วแปดถึงเก้านิ้วประมาณนี้ใช่แล้วส่วนแต่ละองค์ห่างกันไม่กี่มิลแล้วครับเพราะว่านี่คือทำเขาว่าแกะสลักวิจิตรมากใช่ครับนะคะก็ใครที่อยากจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพนะคะพระป่าก็ไปเจอหรือว่าโทรมาลงทะเบียนก็ได้โทรมาแจ้งชื่อก็ได้หรือว่าจะเป็นที่หน้างานที่เกิดมาก็ได้ได้เหมือนกันแจ้งชื่อที่คณะกรรมการก็คือพวกทีมงานที่จะขึ้นแหละค่ะนะฮะบอกกล่าวกันก็แล้วกันนะคะตรงนี้แหละค่ะแล้วเดี๋ยวในช่วงของวันที่5และ6เมษายนก็จะได้มีโอกาสนะคะได้ถวายพร้อมๆกันด้วยแล้วเดี๋ยวพอช่วงประมาณสงกรานต์เนี่ยที่ทุกคนหยุดไปเที่ยวกันครัวถาก็จะไปสร้างโบสถ์กันต่อต่างๆเพราะว่ารับเป็นเจ้าภาพกันเนี่ยทั้งช่อฟ้าะนะช่อฟ้านี่เป็นบุญใหญ่นะแล้วก็โบสถ์นะบางโบสถ์ก็ยังหลังคาไม่เสร็จเลยก็ประกอบเป็นกระเบื้องเป็นฐานไปมากบ้างน้อยบ้างในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำด้วยแรงศรัทธาครูบูชาพระจริงๆครับนี่นะรอบปีที่ผ่านมาในส่วนของโบสถ์เราได้มีโอกาสร่วมบุญกันทั้งกฐินเยอะมากจริงๆทุกสัปดาห์ฉะนั้นรอบปีนี้นะยังคงต่อเนื่องกันทั้งพระป่าแล้วก็รวมไปถึงการสร้างโบสถ์ด้วยนะฮะมหามงคลค่ะครับศรัทธาครูบูชาพระก็คือวันเกิดผมวันที่5เดือน5ค่ะปีนี้ขอสร้างพระป่าให้กับตัวเองเพื่อจะสร้างบารมีต่อ
ต่อยอดพุทธศาสนาต่อไปเป็นเจ้าพิธีต้องทำบุญไม่ใช่เป็นเจ้าพิธีมัวแต่วิเคราะห์เรื่องดวงโอ้โหแล้วจะอะไรไปช่วยเสริมบุญไม่มีบารมีไม่เกิดสุดท้ายก็เอวังด้วยประการฉะนี้ไม่ได้ต้องทำตลอดแล้วก็โอ้โหปีที่แล้วตะกี้วัดละน้ำมวยหรือว่านะเป็นล้านเลยนะหลายล้านนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่ว่าคนยังทำบุญต่อนะต้องอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับนะไปต่อยอดต่อบุญด้วยกันก็แล้วกันเราเดินสายสะสมเสบียงบุญตามครูต้นบุญกันแบบนี้นักบุญจะพูดคำนี้เอาล่ะเอาล่ะค่ะวันนี้มีอะไรเด็ดๆโอ้โหวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เมื่อวานบอกว่าอยากจะได้พระพุทธปาฏิหาริย์กันวันนี้ยังคงมอบให้อย่างต่อเนื่องใช่แล้วครับ3ท่านนะคะที่จะมีโอกาสได้รับพระพุทธปาฏิหาริย์เงินทองหน้าแล้วสวยงามมากนะคะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาพิมพ์ SJ นะชื่อนามสกุลคำถามก็ส่งมาที่422-1606นะคะเดี๋ยวไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีส่ง SMS เข้ามาอาจารย์ประกาศเลยเหมือนเมื่อวานอาจจะได้อังเปาตอนนี้เลยก็ได้อังเปาผมไม่เตรียมไม่น้อยนะคุณผู้ชมเป็นร้อยอ่ะคิดดูดินะฮะแล้วลงอักขระนะทุกใบแล้วที่สำคัญ SMS ทุก SMS เอาเข้าพิธีกรรมในวันที่14กุมภาพันธ์บางท่านไม่ได้ไปหรือไปแล้วอยากร่วมนะฮะร่วมพิธีกรรมแฟ้มเป็นเล่มเนี่ยของผมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาโชว์อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละก็แฟ้มนี้เป็นแฟ้มหัวใจครูแล้วค่ะไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นพิธีสำคัญเนี่ยจะนำให้ชื่อของคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าแหละเป็นยังไงครับวันนี้เรื่องราวเข้มข้นมากทีเดียวนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของสาวคนหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งแล้วก็หลังจากกลับมาจากปฏิบัติธรรมเนี่ยเธอมีอาการแปลกๆนะคะซึ่งคุณพ่อเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่ใช่ลูกสาวฉันแน่ๆเลยต้องมีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าข้อสงสัยตรงนี้ไม่สามารถหาคำตอบเองได้เดี๋ยวช่วงหน้าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม